ู่ช่วงคุ้มของเก่านะครับวันนี้อาจารย์เผ่าทองนำมาให้เห็นแล้วครับแหมเวลารับใบปริญญาครับต้องใส่กันทุกคนเลยครับเสื้อคลุยธรรมเนียมการใส่เสื้อคลุยนี่นะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเสื้อยศของเสนาบดีนะครับมาในสมัยรัตนโกสินทร์นี่เรามาปรับปรุงนะครับบอกว่าถ้าเผื่อผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นสูงสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจักรีจุลจอมเกล้าช้างเผือกมงกุฎไทยก็มีสิทธิ์ที่จะใส่เสื้อคลุยได้หรือว่าผู้ที่ได้รับบรรดาศักดิ์นะครับที่ได้ทำหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านประกาศอ่านองค์การอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว อย่างเช่นวันที่9มิถุนาเราเห็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะฮะที่ท่านทรงอ่านถวายพระพรชัยก็ถวายพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงฉลองพระองค์ครุยแล้วเรียกฉลองพระองค์ครุยอันนี้ครุยเนติบัณฑิตหญิงคนแรกของประเทศไทยคนแรกเลยคนแรกด้วย คุณหญิงแร่มพรหมบนบุญยประสบ คุณหญิงแล่มนี่ท่านก็เข้าเรียนเนติบัณฑิตเนี่ยประมาณ2473ท่านเป็นเนติบัณฑิตหญิงคนแรกแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นตุลาการไม่ได้เพราะสมัยนั้นเรามีกฎหมายว่าผู้ชายเท่านั้นถึงจะเป็นพอ2517หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็ผลักดันให้มีมาตราที่ว่าสิทธิของผู้ชายกับผู้หญิงนี่เท่าเทียมกันผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นตุลาการได้นะฮะอันนี้ต้องเป็นบุญคุณของคุณหญิงแล่มพรหมบนบุญยประสบที่ท่านช่วยผลักดันกฎหมายข้อนี้ออกมาแต่ปัจจุบันครุยเนติบัณฑิตก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับไปใส่สีดำเข้มอีกแล้วแล้วก็จะมีแถบพาดบ่าตรงนี้ปลายเป็นสามเหลี่ยมตัดตรงลงห้อยอยู่ข้างบ่าซ้ายแต่ที่เพราะนาคใส่นั้นไม่ใช่คลุยใช่ไหมฮะเออแล้วคลายนะเราก็เรียกคลุยนั่นแหละนะคลุยบวชนาคง่ายๆดีอันนั้นก็เป็นการเรียนแบบนะฮะเรียนแบบเสนาบดีอะไรต่างๆเพราะถือว่าเป็นการแต่งเต็มยศจะสละเพศคารวาสเข้าสู่บรรพชิตเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสำคัญของชีวิตนะฉะนั้นคลุยบ่งบอกถึงตำแหน่งด้วยใช่ไหมครับใช่บอกยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็บอกตำแหน่งด้วยสมัยก่อนเจ้าพญาชั้นสูงๆก็ใส่เสื้อคลุยกันทั้งนั้นร่วมบันทึกความทรงจำล้ำค่าโดยเอฟสันโฟโต้